สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2ได้เปิดเผยดราม่าของแม่ค้าออนไลน์พิมรีพายโดยพบว่าพิมรีพายได้ขายคอร์สโบท็อกซ์ของคลินิกตัวเองและเปิดรหัสสวย5555ประกอบไปด้วยคอร์สโบท็อกซ์100 U บวกแฟต20 cc บวกฟิลเลอร์2 cc ในราคาถูกมากซึ่งทำให้มีคนแห่จองคอร์สนี้กันเยอะและพิมรีพายก็จะให้มัดจำมาก่อนและจะสามารถเก็บคอร์สได้6เดือนซึ่งก็มีคนจองคอร์สนี้เป็นจำนวนกว่า 1,000 คนซึ่งชาวเน็ตที่ได้รับชมการไลฟ์ดังกล่าวได้เกิดตั้งคำถามว่าการที่พิมรีพายขายคอร์สความงามนั้นมีใบอนุญาตจากทาง อย.หรือไม่และสารที่ใช้ฉีดให้ในราคาถูกมีความปลอดภัยแค่ไหนหลังจากนั้นพบว่าคนที่แห่จองคิวคอร์สดังกล่าวไม่สามารถติดต่อแอดมินเพจได้แถมเบอร์ที่ระบุไว้ก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันซึ่งลูกค้าก็ไม่สามารถ walk in ไปทำหน้าได้และเมื่อลูกค้าหลายคนจองคิวแล้วคอนเฟิร์มคิวกับทางคลินิกคลินิกกลับเงียบลูกค้าจึงรวมตัวกันในไลน์ล่าสุดในกลุ่มไลน์นี้มีผู้เสียหายเข้ามากว่า 2,000 รายแล้วขณะที่ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้โทรศัพท์สอบถามไปถึงข้อเท็จจริงกับหนึ่งในผู้เสียหายและได้พูดคุยกับนางสาวเอซึ่งเป็นนามสมมติได้เล่าให้ฟังว่าตนเองจองคิวจากการไลฟ์สดของพิมรีพายไป4โปรโมชั่นและโอนเงินจองไปจำนวน 2,000 บาทจากนั้นได้แอดไลน์เพื่อติดต่อแอดมินไปแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบกลับมาส่วนความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มแชทไลน์ที่มีผู้เสียหายเข้ามารวมตัวกันนั้นก็ยังมีการทวงถามของเงินคืนบางคนได้รับเงินคืนแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ซึ่งตนเองก็รอดูว่าคนในกลุ่มเขาจะดำเนินการอย่างไรหากมีการไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตนเองก็จะไปแจ้งความด้วยทั้งนี้อยากฝากสังคมว่าอย่าเห็นเพียงแค่ว่าราคาถูกและอย่าโลภเพราะสุดท้ายแล้วก็จะเจอปัญหาแบบนี้ก็คือจองจากในไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าจะมีแอดมินตอบให้โอนเงินไป500แต่พีว่าของเรา4โปรก็เลยโอนไป 2,000 นะคะแล้วก็คือว่าตั้งแต่ที่4เพจก็ไม่มีการตอบรับมาแล้วเราก็เลยไปดูหน้าเพจเขาเขาบอกให้แอดไลน์ไปพอแอดไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการตอบอะไรเลยค่ะก็เลยเข้ากลุ่มของที่ทวงเงินคืนนะคะก็คือว่าบางทีเราเห็นราคามันดีแล้วก็คือตัวของคุณพิมพ์ที่ถ่ายเขามาการันตีไงคะเราก็เลยยืนยันว่าเราก็อยากจองแต่พอเห็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาตามรีวิวเคสหลุดอะค่ะเขาบอกว่าปากก็ปั้นไม่เป็นกระจับอะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนเลยว่าอย่าโลภอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนอกจากนี้ทีมข่าวได้สอบถามกรณีดังกล่าวไปยังทนายรณรงค์แก้วเพชรนักกฎหมายชื่อดังโดยให้ข้อมูลกับเราว่ากรณีของพิมรีพายถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ยามาตรา88ที่ระบุว่าการโฆษณาขายยาจะต้องไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบำบัดบรรเทาหรือรักษาป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาดหรือใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทและโทษตามกฎหมายอาญาเพราะการขายสินค้าทางการแพทย์หรือสินค้าจำพวกโบท็อกซ์จะต้องได้รับอนุญาตก่อนการประชาสัมพันธ์ขายแต่พิมรีพายไม่ได้มีการไปขออนุญาตที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแม่ค้าออนไลน์หลายคนที่ขายในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วก็ถูกจับกุมไปหลายคนแล้วนอกจากนี้การไลฟ์สดขายสินค้าแล้วมีลูกค้าเข้าไปต่อว่าได้สินค้าไม่ตรงตามที่ได้มีการโฆษณาขายนั้นก็เข้าข่ายช่อโกงประชาชนด้วยอย่างกรณีของพิมพ์ริพายเนี่ยยังไงก็ผิดครับเพราะว่าถ้าเธอไม่ได้ไปขออนุญาตเนี่ยมีโทษทางอาญาที่บอกที่แต่เราอาจจะเห็นว่าทำไมมีคนโพสต์ขายเกี่ยวกับคอร์สหรือความงามกันเยอะจังเลยในโซเชียลส่วนนึงก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทางอย.เนี่ยไปจับได้ไม่ทั้งหมดก็เลยเป็นประเด็นเรื่องแบบนี้คือก่อนหน้านี้ก็มีเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะถามว่าเป็นช่องว่างทางกฎหมายไหมมันก็เป็นช่องว่างนะแต่พิมพ์ริพายเสี่ยงนะผมบอกอย่างเด่นไม่ใช่เสี่ยงแค่ว่าไม่ใช่เสี่ยงว่าเธอจะโดนปรับเป็นแสนนะครับแต่เสี่ยงที่ว่าในตอนที่เธอขายสินค้าปรากฏว่ามีลูกค้ามาโวยวายว่าอ้าวมาตอนไลฟ์ขายอย่างนึงพอไปทำจริงเป็นอีกแบบนึงเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีเรื่องของช่อโกงประชาชนนะอย่างไรก็ตามทนายรณรงค์กล่าวว่าอยากฝากไปยังแม่ค้าออนไลน์ทุกคนให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ดีว่าสินค้าชนิดใดมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่